็นคู่จิ้นกันในติ๊กต็อกคนอื่นไม่คิดว่าเป็นคู่จิ้นแล้วนะคู่จิ้นหมดแล้วนะเป็นคู่จิ้นค่ะจริงๆก็คือเหมือนเราไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่ายเอ็มวีค่ะเป็นของ17 ปีค่ะที่ตั้งแต่ตอนร่วมงานกันตอนนั้นค่ะตอนนั้นเบสจะอยู่ม.6อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านเวลามาไม่เคยได้เจอกันเลยมาเจอกันแปลกมากโลกมันกลมมากคือกลับมาเจอกันค่ะมาเจอกันในไลฟ์ TikTok หมายถึงใครไลฟ์เบสไลฟ์หรือเบสไลฟ์ค่ะแล้วเข้ามาเหรอแล้วเขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนางเอกผมนางเอก MV ผมอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยบอกว่ามีการคุยกันก็เข้ามาดูเราไลฟ์อยู่ตลอดค่ะใช่แล้วก็ไปเอกครูพอเขาจีบไหมหลังจากนั้นเขายังไงครับเขาชี้พอเขาบอกว่าเออนางเอกเอ็มวีผมแล้วมีนางเอกในชีวิตจริงผมมาตามไม่หลายๆหลายๆอันไม่จุดเริ่มต้นมันคือเกิดจากการที่เราไลฟ์ใช่ไหมคะแต่เขาก็ดันแบบว่าชอบในตัวแบบอาร์ตคอยเดียวกับเราเขาก็เลยส่งแบบดีเอ็มมาอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ้ยเนี่ยพี่แบบชอบตัวนี้อะไรเงี้ยชอบตัวเดียวกันก็เลยเป็นการเริ่มต้นคุยกันค่ะผ่านเรื่องคุยกันก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนค่ะคือจริงๆตอนนี้ยังเป็นแค่คู่จิ้นก็นะตอนนี้ก็คือเป็นคู่จิ้นค่ะใช่แต่มันชัดเจนว่าพี่เขาจีบเราไหมอะไรเงี้ยเรามีเซนส์ผู้หญิงตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เบสอะไม่กล้าออกตัวว่าใครจีบเราเพราะว่าบางครั้งเดี๋ยวสมัยนี้คนจะชอบบอกว่าสมมติเราบอกว่าเขาจีบใช่ป่ะเขาบอกว่าไม่ได้จีบอะไรเงี้ยกลัวแบบนั้นเหรอกลัวนี่เดี๋ยวเงิบกลัวแก้วไม่แต่ว่ามันมีไม่ได้มีความรู้สึกไหมที่เขาไปหยอดผ่านไลน์อินเอาหลอดดีเอ็มมาหาจะมีไหมเหมือนเขาก็คือแบบอยากสนิทสนมกับเราใช่อยากสนมด้วยแล้วเคยได้ถามความชัดเจนจากพี่บ้างว่าเราเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกกูจิ้นไม่แต่เห็นกระแสบอกเพราะว่าพอลูกกระโดดมาปุ๊บทุกคนคิดไปทางเดียวกันเลยก็ด้วยภาพอะค่ะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนงานจ้างเป็นงานจ้างที่เราถ่ายแบบว่าเป็นชุดแบบว่าฟุตบอลคู่กันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายแฟชั่นคู่กันอีกมีงานคู่กันอย่างไรนะคะHappy Birthday เบสอะทุกปีมา3 ปีติดกันแล้วแต่เราอะไม่เคยรู้ว่าเป็นเขาเพราะว่าบางทีวันเกิดเราอะค่ะจะมีคนเมนต์เยอะเราก็ไม่รู้ได้แต่กดไลค์ไปแล้วเขาก็บอกว่าแบบหนูรู้ป่าวว่าพี่อวยพรวันเกิดมา4 ปีแล้วเขาไม่รู้ไงเขาก็แคปส่งมาให้ดูก็คือเรียกกันหนูน่ารักนะพี่กันหนูก็มีใจเลยเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าเฮียตอนนี้ค่ะเบสโสดนะคะก็โสดมาแบบตั้งครึ่งปีแล้วแล้วก็ถามว่าเปิดใจไหมเปิดใจค่ะแล้วคือถ้าเกิดที่เขาเข้ามาคุยมาทำความรู้จักแล้วก็มาในเชิงที่ทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นมันมีความสุขมากขึ้นเบสว่าก็ไม่แปลกที่เราจะลองคุยดูแล้วได้เช็คสถานะเฮียเขาไหมคะก็เช็คคร่าวๆก็เช็คอยู่แล้วก็กลัวเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเรื่องความรักของเบสก็เจอเรื่องของคนแบบซ้อนเรื่องคนนอกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กังวลเหมือนกันการเช็คของเราการเช็คของเราคือแอบสืบหรือว่าเช็คตรงๆเลยถามตรงๆเลยก็ถามตรงๆด้วยแล้วก็มีแบบแฟนๆ FC ช่วยกันเช็คด้วยก็ได้คำตอบจากเฮียเขาว่ายังไงพอเราถามบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีคุยแต่พอว่าแบบพอได้มาคุยกับเราเขาก็บอกว่าเขาก็เลยบอกปฏิเสธทุกคนหมดเลยเนี่ยเขาใหญ่กลัวสิกลัวเดี๋ยวเขาบอกว่าอ๋อผมไม่หัววันนึงไปสัมภาษณ์เฮียแกแล้วเฮียบอกว่าผมไม่ได้จีบเพราะเป็นพี่น้องอ่ะทำไงอ่ะเราเลิกคุยกับคนอื่นเพื่อมาคุยกับไม่น่าจะแก้วเธอถ้ายิ่งกว่า SP อีกนะแล้วคนชาวล็อกเป็นสเปคล็อกชาวล็อกเราชอบสเปคชาวล็อกอย่างเราไหมจริงๆอ่ะถ้าให้ย้อนกลับไปตอน17ปีที่แล้วอ่ะบอกเลยว่าเบสอ่ะกลัวพี่เขามากเลยนะกลัววงนี้มากเลยนะชาวล็อกอ่ะแล้วชู้เหรอกลัวเรื่องอะไรความเจ้าชู้แล้วก็ความแบบคือง่ายเวลาไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็กลัวถ้าเราเจ้าชู้อะไรเงี้ยค่ะก็กลัวเพราะว่าจริงๆอ่ะเบสเล่น MV มาเยอะเนี่ยแบบเล่นศิลปินแบบแต่ละคนก็จะดูแบบว่าแบบคือศิลปินที่เบสเล่นเนี่ยพี่บี้อย่างเงี้ยพี่โตศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยพี่แดนบีมแต่ละคนก็จะเป็นแนวแบบว่าบอยแบนด์แต่พอเรามาเล่นวงแคสอ่ะก็คือลุคเขาจะเป็น
นแบบล็อกมากแบบล็อกเกอร์เลยตอนนั้นก็คือกลัวเขาตอนแรกเขาบอกว่าก็คือไม่กล้าคุยด้วยเลยโอ้ยตอนนี้หนูอาจจะเป็นผู้พิชิตก็ได้มือปากชาวร็อกเลยเปลี่ยนจากชาวร็อกเป็นชาวรักหกเดือนที่คุยกันมาไม่หกเดือนหกเดือนที่แบสโซดแต่ว่าเพิ่งเริ่มคุยกันเพิ่งเริ่มสนิทกัน1เดือนเองค่ะ1เดือนที่คุยกันมาเนี่ยเขาโอเคไหมผ่านไหมเขาชัดเจนไหมว่าเขาโสดจริงๆนะไม่ได้มีใครมีเรื่องกับเขาในความรู้สึกเราเขาค่อนข้างชัดเจนที่เห็นนะคะเหมือนเขาแสดงความจริงใจแล้วก็เหมือนให้เกียรติเราอะค่ะก็คือเหมือนแบบเหมือนชัดเจนเลยว่าเอ้ยลงคอนเทนต์คู่กับเราก็คือถ้าสมมติว่าเขามีคนอื่นอะไรเงี้ยมันต้องมีสาวๆแบบโผล่มาบ้างอะไรอย่างนี้เขาก็เลยชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เบสรู้สึกว่าเฮียแกนเขาน่ารักคือเขาให้เกียรติเรานะคะแล้วก็เขาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอยู่กับเขาหรือคุยกับเขาอ่ะทำคอนเทนต์ด้วยกันอ่ะมันมีแต่ความสุขแล้วก็ณเวลานี้มันมีแต่ความสุขคือหัวเราะจนแบบลืมตาขึ้นบางทีเราต้องกดหัวเราะก็คือตอนนี้เขาลงรูปเราแล้วเขามาขออนุญาตเราก่อนใช่ใช่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นคนน่ารักมากคือเขาขออนุญาตก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะแท็กอะไรไม่ว่าจะลงรูปอะไรให้เราดูก่อนไม่ใช่ไอจีใครคนละรอดเลยเขาก็จะบอกว่าให้เราดูผ่านไหมเนี้ยไปลงในช่องของเขาพอไปลงเสร็จฟีดแบคมันดีมากค่ะฟีดแบคคนแบบเฮ้ยอยากเห็นมาทำรีแอคชั่นเอ็มวีด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปที่แบบเอ้ยนัดกันทำรีแอคชั่นเอ็มวีแล้วก็มีการทำคอนเทนต์มีเต้นนู่นเต้นนี่อะไรเงี้ยชาวล็อกไปอยู่ก็มาเต้นด้วยคนก็เชียร์เยอะเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าสิ่งที่แบบโอเคมากๆคือทุกคนแบบน่ารักคือเหมือนว่าแฟนๆทั้งฝั่งของพี่เขาเองฝั่งเบสเองทุกคนบอกว่าน่ารักคู่นี้น่ารักเชียร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราชอบไหมชอบไหมทำไมชอบเลยคะชอบที่เขาทำแบบนี้ให้เราชอบใดๆต่างๆน่ารักน่ารักชอบค่ะอย่าได้นะใครผมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตกใจไม่ใช่รู้สึกว่าเขาพิจิตรใจคะแนนเราขึ้นตอนนี้ชอบแบบของอันนี้ต้องใช้เวลาดูสักพักละค่ะอยากเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันจริงๆเพิ่งมาเริ่มสนิทกันเดือนเดียวเองค่ะเราคือเบสรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ควรจะรีบไม่ควรจะเร่งทุกอย่างมันควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยเรียนรู้กันเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเบสกับพี่เขาค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเหมือนกันจากที่ตอนแรกตอนนี้มันเริ่มมีความชอบบ้างไหมตั้งแต่เขาโกนหนวดโกนเขาเอาจอนออกดูสะอาดสะอ้านเขาทำเพื่อเราหรอไม่เขาเปลี่ยนลุคเป็นปัจจุบันสมัยก่อนเขาจะผมยาวๆใช่ไหมแล้วก็จะมีเขาแพ้แล้วก็จะมีจอนแล้วเขาแพ้มีจอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบแนวแบบนี้แต่ตอนนี้ก็คือเขาก็โกนหนวดตอนเขาทุกอย่างมาก็ดูแบบเป็นลุคแบบที่โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เบสก็คุยกับพี่เขาตรงๆนะว่าแบบจริงๆการที่รู้จักกันเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่ดีมีสิ่งดีเข้ามาเรามีความสุขเขามีความสุขมาเติมความสุขให้กันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งแบบว่าขาดแล้วมาขอมาเติมเลยค่ะแล้วถ้าวันนี้เขาขอเปลี่ยนฐานะจากคู่จิ้นเป็นยังไงโอเคไหมขอเวลาก่อนต้องรอให้เขาขอใช่ไหมต้องรอให้เขาขอใช่ไหมต้องโดนไปก่อนค่ะต้องดูมันอีกสักพักค่ะเลยว่าต้องให้เวลาเราไม่รู้ช่วงนี้มันเหมือนโปรโมชั่นเนาะช่วงแรกๆอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ดูน่ารักเราต้องดูกันยาวๆเพราะว่าบางครั้งเราเห็นด้านดีแล้วแต่เรายังไม่เห็นดาร์กไซด์เนี่ยเรายังไม่เห็นดาร์กไซด์ว่าเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่รู้จักกันมาก็คือยังไม่ได้มีปัญหาหรือมันทะเลาะหรือมีอะไรปากเสียงกันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเพราะว่าพอเราอายุขนาดนี้แล้วเราอยากได้ความรักที่มันมั่นคงแล้วก็จริงจังคือเราไม่เอาแบบผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เอาแล้วข้อไหนที่มีให้ความสำคัญเป็นระดับหนึ่งสำหรับการที่จะคบใครจะคนการให้เกียรติกันค่ะเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันทำนำค่ะเขาให้เกียรติมากค่ะแล้วก็น่ารักค่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจเขาเวลาในไลฟ์คนจะชอบถามว่าประทับใจอะไรตัวเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ให้เกียรติค่ะแล้วก็เป็นคนแบบมีอะไรก็ขออนุญาตตลอดคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่บอกว่าค่อยๆดูนะอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเขากังวลเรื่องเจ้าชู้พ่อก็กลัวแม่ก็กลัวยังค่ะยังไม่ได้มีโอกาสเจอกันยังค่ะคือเบสมองว่า
เหมือนเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเนาะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบที่ภาพลักษณ์ของพวกศิลปินหรือนักดนตรีเนี่ยนะคะที่บางทีอ่ะไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีสาวๆมากรีดเกาะกลางเกาะที่ขอเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสาวเยอะมากนะใช่ไหมก็เลยแบบต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองค่ะแล้วบอกว่าบอกเขาเสมอว่าอะไรก็ตามนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นเราไม่ต้องกังวลทุกอย่างให้เวลาเพื่อพิสูจน์แล้วเขาสุดท้ายว่าพ่อแม่เราก็กลัวความกลัวเรื่องนี้รู้เพราะว่าก็บอกเขาว่าอย่าท้อเราก็มีใจเราก็เปิดทางนะเราไม่เกี่ยวกันเนี้ยไม่เราก็บอกว่าอย่าท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแบบลอยๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเบสอะเป็นลูกสาวคนเล็กแล้วคุณพ่อคุณแม่ห่วงมากคือเขาไม่ให้ไปไหนมาไหนเลยสักเท่าไหร่นะคะต้องขออนุญาตทุกครั้งอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อาจจะแบบไม่ชินอะไรเงี้ยคือเบสอันนี้เล่าให้ฟังตรงเลยคือตั้งแต่โตมาถึงปัจจุบันไม่เคยแบบหรือมีคบใครมาเนี่ยเราก็ไม่เคยไปนอนค้างบ้านใครเลยไปกระทั่งบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงตัวอายุขนาดนี้แล้วอ่ะใช่เพราะฉะนั้นคือมันก็อาจจะยากนิดนึงในการที่แบบว่าบางครั้งถ้าเด็กสมัยใหม่หรือคนที่ใหม่บางทีเขาจะใช้ชีวิตได้เรียนรู้ชีวิตในอเบสก็จะแบบเหมือนอยู่ในกรอบเลยนะคะซึ่งเขาอาจจะไม่เคยเจอครอบครัวที่แบบว่าแบบเลี้ยงแบบเหมือนไข่ในหินอ่ะก็จะยากนิดนึงใช่ใช่ค่ะผ่านได้